สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้จะพาทุกท่านมาแอบส่องต้นแตงกวาที่เราปลูกไว้นะคะว่ามันเป็นยังไงออกลูกออกผลแล้วค่ะโด่งมากๆด้วยนะคะอันนี้อีกสักไม่ถึง10วันก็ได้กินแล้วนะคะแตงกวาเป็นล็อตแรกของเรานะคะแตงกวาแรกของปีเนาะประมาณนี้นะคะอันนี้เราต้องใส่คลุมเพราะว่าลมแรงนะคะจะช่วยได้ให้ดอกเขาไม่ร่วงนะคะคลุมหน่อยอันนี้ก็จะเป็นเหล็กนะคะที่เราทำซุ้มนะคะเป็นเหล็กแล้วก็มีเชือกค่ะเอาเชือกผ่านนี่นะคะตรึงนะคะตรึงเป็นตะข่ายเนาะอันนี้เป็นถั่วนะคะถั่วจะช้านิดนึงถั่วแขกอันนี้จะเป็นแตงกวานะคะแตงกวาญี่ปุ่นค่ะปลูกไม่ยากนะคะแต่ว่ามันจะไม่ขมปลูกไม่ยากแต่ว่ามันต้องดินเนี่ยมันต้องสำคัญมากเลยค่ะเคยปลูกแบบว่าใช้ดินถุงนะคะมันไม่อร่อยนะคะถ้าอยากจะให้อร่อยกรอบหวานนะคะเราต้องทำดินขึ้นมานะคะดินที่ผสมขี้วัวแกรบอย่างเงี้ยค่ะนี่นะคะแล้วก็มันต้องผสมเกสรด้วยค่ะมีผึ้งนะคะมาผสมเกสรแล้วเราก็ต้องเด็ดเกสรของแตงกวานะคะไปผสมแล้วก็บางอันก็ต้องเด็ดทิ้งด้วยนะคะนะคะก็เป็นประมาณนี้